สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์สมการในวิชาดำมิดบทที่6เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแผ่นสี่เหลี่ยมโจทย์นะครับแผ่นวัตถุรูปสี่เหลี่ยมขนาดสม่ำเสมอ ABCD มีมวล8กิโลกรัมถูกแขวนที่ตำแหน่งทั้งรูปโดยเส้นลวด B และชิ้นต่อโยงกับแขน AM และ DE เมื่อไปชิ้นมวลของชิ้นต่อโยงทันทีที่ตัดลวด BS จงหา A ความเร็วของแผ่นสี่เหลี่ยม B แรงที่กระทำในแต่ละชิ้นต่อโยงเลือกแผ่นโลหะคือฟรีบอดี้แบงตรงนี้เป็นแรงในชิ้นต่อโยง AFให้เป็นแรง F AF ตรงนี้ให้เป็น F DE ความเร่งเราจะคิดที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับตรงนี้จุดศูนย์กลางมวลจุด G ระยะครึ่งหนึ่งเพื่อง่ายต่อการคำนวณนะครับเราจะแปลงให้ถึงเมตรนะครับตรงนี้ถึงจะ 0.1 เมตรตรงนี้ 0.25 เมตรมุมตรงนี้30องศาครับเมื่อเส้นลวด BS ผ่านแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ตามแนวแกน NT ครับฉะนั้นเราต้องมาสร้างแนวแกน N ขึ้นมาตรงแนวแกน T ขึ้นมาตรงนี้จุดแกน N ตรงนี้แกน T ครับตั้งฉากกับแกน N แล้วก็จะมีแรงที่เกิดจากมวลของแผ่นโลหะครับ MG หลังจากนั้นเราก็แตกแรงเอ็นจีนี่เข้าตามแนวแกนเอ็นและแกนทีเลยครับ30องศาตรงนี้60องศาตรงนี้ก็จะเป็น30ครับแรงจะเป็นเอ็นจีคอส30องศาส่วนแนวแกนเอ็นจะเป็นเอ็นจีไซน์30องศาสิ่งที่จุดทางหาเอความเร่งของแผ่นวัตถุครับเราจะใช้สมการซิกมา x เท่ากับ fa เพื่อที่จะหาให้ได้คำตอบในข้อนี้ครับ b แรงที่กระทำในแต่ละชิ้นส่วนต่อโยงให้หา f ครับฉะนั้นเราจะใช้สมการซิกมา x เท่ากับเปรียบนะครับE ครับใช้สมการซิกมา F เท่ากับ NA การเคลื่อนที่ของแผ่นโลหะเมื่อเส้นลวดขาดจะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน T ครับฉะนั้น MT เท่ากับ NAT ให้การเคลื่อนที่ตามแนวนี้ให้บวกครับจะได้ NGคอส30องศาเท่ากับ NAT N ตัด N ได้ครับจะได้ A เป็นแนวแกน T เท่ากับ G คอส30ดังนั้นจะได้ 8.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หลังจากนั้นเรามาหา B แรงในแต่ละเทมเพอร์นะครับโดยใช้สมการซิกมา F เท่ากับ0โดยให้ทิศทางนี้เป็นบวกครับเพราะเราจะหาแรงในแนวแกน N จะได้ F
AS บวกกับ S DE ลบกับ MG ไซน์30องศาเท่ากับ0และสมการนี้จะติดอยู่2ตัวแปรเนาะฉะนั้นเราจะยังแก้สมการไม่ได้ให้เป็นสมการที่1แล้วหาสมการช่วยโดยใช้สมการที่ว่าเทคโมเมนต์รอบจุด G เท่ากับ0ให้ตามเขียนเป็นบวกครับจะได้ F A F ไซน์30องศาคูณกับระยะแขน 0.25 ลบกับ F A Fคอส30องศาคูณกับระยะแขน 0.1 บวกกับ F D E ไซน์30องศาคูณกับระยะแขน 0.25 บวกกับFDE คอส30คูณกับระยะ 0.1 เมตรเท่ากับ0ในสมการนี้จะติด2ตัวแปรครับคือตัวแปร FDF และตัวแปร FDE ดังนั้นเราจะทำให้เป็นสมการอย่างง่ายโดยเอาสมบัติหน้าตัวแปรมารวมกันครับจะได้ 0.038F A F บวกกับ 0.212 F D E เท่ากับ0จะได้ F D E เท่ากับลบ 0.038 หารด้วย 0.212F A F หรือเท่ากับลบ 0.179 F A F หลังจากนั้นนำ F D E ไปแทนในสมการที่1ครับ F A F ลบกับ 0.179 F A F ลบ M G ไซน์30องศาเท่ากับ0สมการนี้จะมีแค่ตัวแปรเดียวครับฉะนั้นเราสามารถแก้สมการได้ได้เป็น F A F เท่ากับ 47.79 นิวตันตัวนี้จะได้ตัวเลขเป็นบวกเพราะฉะนั้นจากฟรีบอดี้เลขแล้วแสดงว่าเราสมมติทิศทางให้แรงได้ถูกต้องครับก็จะเป็นแรงหนึ่งเทนชันถูกต้องกับที่เราสมมติในฟรีบอดี้เลขแล้วหลังจากนั้นแทน F A F ในสมการที่1อีกครั้งจะได้ 47.79 บวกกับFDE ลบกับ MG ไซน์30องศาเท่ากับ0ในสมการนี้มีตัวแปรเดียวคือ FDE เพราะฉะนั้นสามารถแก้สมการได้ FDE เท่ากับลบ 8.55 นิวตันเมื่อเราแก้สมการแล้วได้ค่าเป็นลบแสดงว่าฟรีบอดี้เองอย่างที่เราสมมติมันมีทิศทางไม่ถูกต้องตามคำตอบเพราะฉะนั้นจะได้ F D D เท่ากับ8.55 นิวตันเป็นแรงกดครับสำหรับข้อนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ